หมู่บ้านคณะนะครับที่มาร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ครับของกอรมจังหวัดตราดกอรมจังหวัดตราดจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืนส่งเสริมอาชีพบ้านคันนาตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดเมื่อเวลา 9:00 นวันพระรหัสบดีที่2กรกฎาคม2563นวเอกไพฑูรย์เพ็ญต่ายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรบ้านคันนาตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดตามแผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือสปป1กอรบนโดยมีชาวบ้านที่สนใจสร้างเสริมอาชีพเข้าร่วมอบรมการทำหอยหวาน3รสจำนวน30คนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพในช่วงวิกฤตโควิด-19รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทยใช้ของไทยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจตลอดจนให้คนไม่มีอาชีพให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปครับ